ครับที่เห็นผมแต่งตัวนี้ก็คือว่าผมไปเที่ยวมาเมื่อคืนนะครับเพิ่งตื่นก็เห็นอาจารย์เขาสั่งงานมาผมก็ต้องทำนะครับก็พยายามทำเต็มที่แล้วนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วผมก็พยายามดูข่าวทุกวันนะครับผมก็นะข่าวเอเชียผมก็พยายามดูมีอะไรผมก็ดูหมดสิงคโปร์จีนอินเดียผมก็พยายามศึกษาเข้ามาครับส่วนเคสของผมเนี่ยเป็นการอะไรนะเรื่อง NOL ครับบริษัท NOL เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรนะบริการด้านการขนส่งทางเรือผมก็พยายามศึกษาดูว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยสิงคโปร์มีเหตุการณ์เรื่องราวก็ดูข่าวเอเชียเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนว่า NOL เนี่ยคืออะไรผมจะบอกก่อนว่า NOL เนี่ยมันย่อมาจากว่าNeptuneOrient Line เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งทางเรือนะครับเป็นบริษัทของประเทศสิงคโปร์เนี่ยและที่สำคัญเนี่ยบริษัทนี้เป็นบริษัทของรัฐบาลของสิงคโปร์เนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการถือหุ้นถึง 33% ด้วยกันนะครับบริษัทนี้เนี่ยถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยในประเทศสิงคโปร์ก่อตั้งมาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็สามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ของประเทศสิงคโปร์เนี่ยในปี1981ซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับครับมันก็เป็นปกตินะครับหลังจากดูทีวีเสร็จตื่นเช้ามาก็ต้องมานะครับนั่งซ่วมอย่างนี้แหละครับแต่ผมก็ยังต้องทำงานต่อไปนะครับผมก็ต้องพยายามศึกษาต่อไปเกี่ยวกับเอเชียเกี่ยวกับข่าวอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็ศึกษาว่าเนี่ยบริษัท NOL เนี่ยครับจริงๆอ่ะมันแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เหตุการณ์ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของบริษัทนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1996ที่ผู้บริหารเนี่ยได้ทำให้กำไรของบริษัทตอนลงไปถึง 54% ด้วยกันนะครับและหลายฝ่ายก็เริ่มมาออกมากดดันโจมตีว่าเอ๊ะผู้บริหารงานยังไงบริษัทถึงได้ตกต่ำอย่างนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพวกหน่วยงานจัดอันดับผลประกอบการของบริษัทด้านการขนส่งทางเรือทั่วโลกเนี่ยเขาได้ประเมินกันแล้วก็ทำสถิติออกมาว่า NOL เนี่ยได้ลำดับสุดท้ายนะครับได้ลำดับที่24ในเรื่องของ ROA นะครับจากบริษัททั่วโลกเนี่ยแล้วก็เรื่องของ Net Profit Margin ได้อันดับที่18นะครับในโลกนี้ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่กำลังถดถอยครับเพราะก่อนหน้านี้ทำผลงานไว้ได้ค่อนข้างถือว่าดีมากๆนะครับถือว่าแย่อยู่นะครับแย่อยู่ต่อไปต้องกินข้าวเช้านะครับมีร้านในบ้านผมก็กินไปขนมตื่นเช้ามาก็แม่ซื้อไว้แล้วครับกินมาเดี๋ยวผมก็ศึกษาต่อไปนะครับเรื่องหิ่งกระโปรงเนี่ยคุณขาทุกวันนะครับเป็นชีวิตประจำวันของผมเลยเมื่อกี้ได้เล่าไปทำไมครับว่าสิงคโปร์เนี่ย NOL มันต้องตกต่ำใช่ไหมครับสำหรับสาเหตุเนี่ยสาเหตุที่ผลประกอบการเริ่มตกต่ำเนี่ยหลายฝ่ายพยายามวิเคราะห์นะครับน่าเป็นแบบเศรษฐกิจสิงคโปร์เริ่มตกต่ำทำให้เกิดมี capacity ส่วนเกินมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่องราคาขนส่งที่ลดลงนะครับเป็นอย่างเงี้ยนอกจากนั้นยังมีปัญหาที่ทางผู้บริหารของบริษัท NOL เองเนี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับซึ่งก็จะมีพวกแบบเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันนะครับเป็นปัญหาเก่าๆที่เขาก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ไปทำไมนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินนะครับแล้วก็ผู้บริหารยังต้องทำงานเพื่อที่ว่าตอบสนองทั้งลูกค้าแล้วก็ตอบสนองทั้งผู้ถือหุ้นซึ่งก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องยากมากที่จะบาลานซ์ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนั้นนะครับคืนผมก็ไปแฮงเอากับเพื่อนผมมาไอพี่ป๊อปนี่แหละแล้วอยู่ๆมันก็พามาค้างที่นี่แล้วก็ให้มาทำเคสสิงคโปร์อะไรก็ไม่รู้เหนื่อยใจบ้านมันมีอะไรกินบ้างเนี่ยเราไม่ออยอ๋อตอนนี้เมื่อคืนโอเคก่อนเมื่อคืนมันก็ลำบากครับไปซื้อสตาร์บัคมาเฮ้ยอร่อยมากกาแฟมันอร่อยมากเช้ามาตื่นขึ้นมาไม่รู้จะกินอะไรโหนตีนี่แหละมันจะถ้าผมไปกินข้างนอกคนจะรู้แบบว่าผมกินโอวันตินไม่รู้หรอกแล้วพี่ป๊อปน้ำอยู่ไหนอ่ะน้ำมีน้ำร้อนป่ะไม่มีมึงหาวน้ำลงร้อนมีเนี่ยเราคอนโดอากาศเติมเองก็ได้เขาบอกว่าน้ำประปาดื่มได้ใช่ไหมครับเออก็ดื่มไปเถอะไม่ตายหรอกแต่ใครจะรู้ครับเขามีใบตรงโฆษณาน้ำปลาดื่มได้เขามีใบเห็นเล็กๆว่ากินได้แค่บางเขตประสบจริงๆ
ื่อกี้พี่ป๊อปก็พูดเรื่อง NOL ไปนะฮะเป็นทีนี้ผมจะพูดเรื่อง APL บ้าง APL เนี่ยมันย่อมาจาก American President Lines เป็นบริษัทขนส่งทางเรือเหมือนกับ NOL นั่นแหละแต่ว่าเป็นของอเมริกาแล้วก็ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศอเมริกาด้วยเรื่องขนส่งทางเรือนะทำไมน้ำเป็นเงี้ยน้ำกากอันนี้บ้านของพี่ป้อมนะครับพี่ป้อมบอกว่ามันไม่ชอบแสงแดดมันก็เลยเอาผ้าม่านสีเทาๆทึมๆมันจะได้ไม่โดนแดดเนกูล่าป่ะเนี่ยหน้าไม่ใช่พี่โดมซะหน่อยกลัวแดดไปได้อาจารย์เขาบอกผมมาว่าการคิดที่ดีต้องมี critical thinking analytical thinking แล้วก็ creative thinking ซึ่งตอนนี้พี่ป้อมก็เพิ่มความคิดด้วยการดูทีวีเอเชียแล้วส่วนผมก็จะเพิ่มความเป็น creative thinking ด้วยการดูการ์ตูนอ้าวไม่มีการ์ตูนอ่ะสุโขทัยต่างหากเออช่างเถอะนะครับ APL อ่ะนอกจากเขาจะขนส่งทางเรือแล้วเขาก็ยังขนส่งทางรถไฟด้วยซึ่งการขนส่งทางรถไฟของ APL เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเลยทีเดียวแล้ว APL เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเช่นการบรรทุกรถไฟบรรทุกคอนเทนเนอร์2ชั้นซึ่งสมัยนั้นอ่ะถือว่าใหม่มากๆทำให้ APL เนี่ยสามารถขนส่งได้ทีละมากๆด้วยแล้วการที่เขาทำทั้งขนส่งทางเรือเดินสมุทรและก็ทางรถไฟทำให้เขาเป็นสามารถทำบริการครบวงจรขนส่งครบวงจรเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆปัจจุบัน APL ก็มีลูกค้ารายใหญ่ประมาณ400รายทั่วโลกนี่กาแฟสตาร์บัคHoly Bolyหลังจากที่เราเหนื่อยเมื่อยล้าตื่นเช้ามานะอาบน้องอาบน้ำเสร็จแล้วก็เนี่ยว่าฟิตเนี่ยแถวบ้านเรียกฟิตฟิตเนสฟิตเนสยกหนักปะเนี่ยโอ้โหหนักมาก15ปอนด์เนี่ย15ปอนด์ถือว่าเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่เยี่ยมเยี่ยมเนี่ยประเด็นของ NOL NPL เนี่ยก็คือว่า NOL เนี่ยไปทำการซื้อ APL ฮะจริงเหรอซื้อ APL ไปซื้อเท่าไหร่อ่ะแพงอยู่33ได้ 33.5 ดอลลาร์ต่อหุ้นเฮ้ยผมจำได้ว่าตอนแรก APLเราถูกซื้อด้วยเงิน30ดอลลาร์ต่อหุ้นนะแล้ว APL ก็เป็น 3.5 ได้เป็น2เท่าด้วยอ้โหนี่พรีเมียมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าที่ไปศึกษามาก็43มั้ยนะเฮ้ยมันสูงมากเลยนะพรีเมียม 43% ถือว่าโหเยอะนะเยอะนะคือถ้าเทียบกับ APL ที่แบบเป็นบริษัทที่รุ่งกว่า NOL อ่ะอื้อคือมันแตกอ่ะ NOL แบบจะเจ๊งแล้วบริษัทจะเจ๊งจะไปซื้อบริษัทที่กำลังผลประกอบการดีมากขนาดนั้นใช่มั้ยคาดฟอร์มเลยเราสำหรับเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์เนี่ยที่ NOL ไปซื้อมาเนี่ยเงินสดของตัวเองนิดเดียวเองอ่ะไปกู้เขามาซะเยอะด้วยดึงจะกู้มาอีกกู้เขาตั้ง850ล้านดอลลาร์เฮ้ยนั่นมัน2เท่าของ Debt to Equity เลยนะใช่มันเพิ่ม Debt to Equity เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยซึ่งนักวิจารณ์หลายคนก็เป็นกังวลว่าเฮ้ยการซื้อมันจะเวิร์คมั้ยเนี่ยการซื้อ NOL ครั้งนี้เนี่ยอย่าว่าแต่นักวิเคราะห์เลยครับแค่นักศึกษาธรรมดาอย่างพวกเราก็รู้สึกตกใจใช่ยังตกใจว่านี่เยอะขนาดนั้นโอ้โหนะออกกำลังกายแบบโอ้ข้อหนึ่งเนี่ยที่ผมไปศึกษามาเนี่ยก็คือผู้บริหารของ NOL เนี่ยเขามีคติประจำใจอยู่ว่า he who dares win ก็คือการที่คนเราจะวินได้ต้องกล้าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ผู้บริหารของ NOL เนี่ยจะกล้าซื้อ APL ไม่รู้อย่างนี้ข้อ2นะครับการที่ NOL ซื้อ APL ทำให้ NOL สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง130ล้านต่อปีซึ่งถือว่าถูกครับถ้าเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่เอาไปกู้ซื้อ APL มาถ้านี่คุณผ่านหลังหนักเยอะมาดูข้อที่3กันดีกว่าผมไปศึกษามาข้อที่3เนี่ยผู้บริหาร NOL เนี่ยผมคิดว่าการที่ไปซื้อ APL มาเนี่ยเป็นการซื้อแบรนด์เองนะซื้อแบรนด์เองของสหรัฐมากเพราะว่าเขาดังงานในสหรัฐ APL ดังมากเพราะฉะนั้นการที่ NOL ไปซื้อเนี่ยจะเอาแบรนด์เองมาซึ่งก็ถือว่าจริงเพราะว่าการที่ไปซื้อมาเนี่ยทำให้บริษัท NOL เนี่ยกลายเป็นท็อปฟังในบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งของอะไรนะเส้นทางการคมนาคมทางเรือเนี่ย 10% ของเส้นทางทั้งหมดทั่วโลกก็ถือว่าเจ๋งมากครับหลังข้อ4 NOL มีเคล็ดในการซื้อกิจการครับโดยเช่นบริษัท Pichetsilp ที่ได้ซื้อกิจการ Maiklad 700 Lines มา
ซึ่งในช่วงปี1995ถึง1999มีการซื้อบริษัทถึง43ครั้งซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าบริษัทที่รอมรอจะตกกระป๋องไปอยู่แล้วแต่กลับพลิกฟื้นสถานการณ์ที่ต้องถือว่าหลายฝ่ายยังตั้งข้อสงสัยกันไปต่างๆนานายังมีข้อสงสัยว่าจะดีหรือเปล่าการซื้อบริษัทครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมาดูกันต่อไปว่าการซื้อกิจการในครั้งนี้ของบริษัท NOL จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่วันนี้ก็ทำงานมาเหนื่อยนะแฮงเอาท์ไปโอ้โหคืนก็หนักนะแต่ยังฟินเนี่ยใช่ฟินเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วตอนนี้เอาไงถึงแม่เป็นห่วงเลยกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวส่งบ้านส่งกลับที่บ้านก่อนแล้วกันเออครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเอ็นโอเอลเหนื่อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไปพักผ่อนแล้วก็สรุปอาทิตย์หน้าข้อใหม่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับเรือสวัสดีครับ